ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาเปิดตำนานกับ5อันดับพระเบญจภาคีพระกรุเนื้อดินแห่งเมืองลพบุรีเมืองลพบุรีนับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมานับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 4,000 ปีจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอาทิการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านโคกเจริญและโครงกระดูกมนุษย์ยุคสำริดที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารเหนือได้กล่าวไว้ว่าในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง15พญากาฬวรรณะดิสราชได้ให้พราหมณ์ยกพลมาสร้างเมืองละโวหรือตามภาษาบาลีว่าระวะปุระซึ่งตรงกับสมัยทวาราวดีละโวในยุคนั้นมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18ละโวได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรเขมรเป็นครั้งคราวจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรขอมหรือเขมรก็เริ่มอ่อนแอลงทำให้รัฐต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจแยกตัวเป็นอิสระรวมทั้งเมืองละโวด้วยและในราวพุทธศตวรรษที่19ปรากฏหลักฐานว่าเมืองละโวหรือลพบุรีน่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชมาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาราชอาณาจักรอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เองลพบุรีถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สถาปนาเป็นราชธานีที่สองจากนั้นหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลพบุรีก็ขาดความสำคัญลงมาจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้โปรดสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเมืองลพบุรีมีความสำคัญติดต่อกันมายาวนานนับพันปีและนี่ก็คือ5อันดับพระเบญจภาคีพระกรุเนื้อดินแห่งเมืองลพบุรีอันดับที่1พระร่วงยืนประทานพรเนื้อดินกุค่ายสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีพระกุค่ายสมเด็จพระนารายณ์บริเวณที่พบพระก็คือค่ายสมเด็จพระนารายณ์นั้นตั้งอยู่ในบริเวณของกรมทหารเดิมเป็นที่ตั้งของวัดโบราณหลายวัดแต่ได้ล้างไปนานแล้วต่อมาได้มีการปรับพื้นที่เนินดินเพื่อก่อสร้างก่อนปรับพื้นที่จะต้องมีการจุดไฟเผาหญ้าและวัชพืชต่างๆเสียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการปรับพื้นที่แต่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นเมื่อมีการจุดไฟเผาขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ไฟก็ไหม้หมดจะมีเพียงแต่เนินดินสูงซึ่งน่าจะเป็นสถูปเจดีย์เก่าเท่านั้นที่ไม่ไหม้เลยโดยมีการจุดไฟเผากันหลายรอบไฟก็ยังไม่ติดพอไฟลุกลามไปก็ดับเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ทหารจึงตัดสินใจใช้รถแมคโครไถเนินดินดังกล่าวจึงเผอิญได้พบพระแตกกุออกมาหลายพิมพ์หลายทรงส่วนมากพระจะเป็นเนื้อดินและเนื้อชินจึงตั้งชื่อพระเหล่านั้นว่าพระกุค่ายสมเด็จพระนารายณ์พระที่แตกออกมาส่วนใหญ่จะเป็นพระศิลปะขอมลพบุรีเช่นพระพิมพ์พระร่วงยืนประทานพรพระพิมพ์หูยานพระพิมพ์ซุ้มนครโกษาและพระแผงพิมพ์ต่างๆสำหรับพระร่วงยืนประทานพรเนื้อดินกุค่ายสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีอายุมากกว่า 7-800 ปี
เป็นพระเนื้อดินที่มีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบพบจำนวนไม่มากส่วนใหญ่พระจะชำรุดเป็นเสียส่วนมากพระที่สมบูรณ์ก็หาได้ยากมากมากส่วนด้านพุทธคุณนั้นก็เป็นแบบพระกู่เมืองรบบุรีทั่วไปก็คือแคล้วคลาดคงกระพันชาตีดีทางด้านอยู่เย็นเป็นสุขส่วนพระกู่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์นั้นแสดงปาฏิหาริย์ตั้งแต่เริ่มต้นการค้นพบเลยทีเดียวก็ว่าได้และโดดเด่นมากทางด้านโภคทรัพย์เมตตาค้าขายเป็นพระที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งสะสมราคาเช่าหาสำหรับพิมพ์นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่สองพระยอดขุนพลสุมเรือนแก้วเนื้อดินกุวัดไก่จังหวัดลบบุรีพระยอดขุนพลหมายถึงพระพิมพ์ยอดขุนพลมีพุทธลักษณะพระนั่งปางมารวิชัยหรือนั่งสมาธิประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์บัวชั้นเดียวหรือสองชั้นอยู่ในซุ้มเรือนแก้วหรือซุ้มข้างรัศมีแฉกและนั่งประทับบนฐานสูงฐานเตี้ยหรือบนฐานบัวเล็บช้างมีเส้นรัศมีเป็นประภามณฑล3ชั้นเนื้อของพระแก่งและมีความละเอียดมากได้มีการค้นพบพระยอดขุนพลจากหลายๆกุในเมืองต่างๆเช่นเมืองลบบุรีเมืองเพชรบุรีเมืองกำแพงเพชรเมืองชัยนาทและเมืองอยุธยาเป็นต้นพระยอดขุนพลที่พบจากเมืองลบบุรีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพิมพ์ต้นแบบของพระตระกูลยอดขุนพลเลยก็ว่าได้เพราะว่าด้านพุทธศิลป์เป็นแบบลบบุรียุคต้นพบด้วยกันหลายแห่งทั้งที่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งกุเก่าและกุใหม่และที่กุวัดไก่เป็นต้นซึ่งพบด้วยกันหลายพิมพ์หลายเนื้อมีทั้งเนื้อตะกั่วสนิมแดงเนื้อชินเงินเนื้อดินและเนื้อสำริดส่วนพุทธคุณเด่นทางด้านมหาอำนาจแคล้วคลาดคงกระพันชาตีเป็นเลิศพระยอดขุนพลไม่ว่าจะเป็นพระที่พบจากเมืองในกุใดก็ตามเป็นพระศิลปะแบบลบบุรียุคต้นทั้งสิ้นปัจจุบันถือว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากยิ่งทุกกลุ่มทุกพิมพ์ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมากส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่3พระหลวงพ่อหมอเนื้อดินกุมหากันจังหวัดลบบุรีพระหลวงพ่อหมอจังหวัดลบบุรีเป็นพระเครื่องอีกพิมพ์หนึ่งของจังหวัดลบบุรีที่มีพุทธศิลปะแตกต่างไปจากพระเครื่องพิมพ์อื่นๆในสกุลช่างลบบุรีทั้งยังมีอายุอนามและที่ไปที่มาในแนวเดียวกันกับหลวงพ่อจุกซึ่งเป็นพระยอดนิยมของลบบุรีอีกเช่นกันคือมีพุทธศิลปะแบบสกุลช่างลังกามาผสมผสานกับศิลปะสกุลช่างขอมเดิมในลบบุรีพุทธลักษณะขององค์พระมีความงดงามสง่าสมส่วนและเข้มขลังแต่สำหรับขนาดขององค์พระนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือมีฐานกว้างประมาณ7เซนติเมตรและสูงประมาณ11เซนติเมตรเรียกได้ว่าพอๆกับพระบูชาทีเดียวก็ว่าได้ชื่อพระหลวงพ่อหมอนี้อาจมาด้วยเหตุผลที่พระมีพุทธคุณปรากฏเด่นชัดในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บชะงักงันนักโบร่ำโบราณกล่าวกันว่าผู้บูชาเลื่อมใสสามารถอาราธนาองค์พระลงทำน้ำมนต์พร้อมอธิษฐานจิตเพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดได้แทบทุกโรคเหมือนมีหมอตรวจรักษาดูแลอยู่ใกล้ๆจึงเรียกขานกันว่าพระหลวงพ่อหมอมาจนถึงปัจจุบันและอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะที่กลางพระหัตถ์ข้างขวามีวงดอกจันทร์ปรากฏชัดเจนอันแสดงถึงพุทธศาสนาลัทธิมหายานมีลักษณะคล้ายๆเม็ดยาจึงอาจนำมาเรียกชื่อพระหมอหรือ
หลวงพ่อหมอก็อาจจะเป็นได้พุทธลักษณะของหลวงพ่อหมอมีความสง่างามและเข้มขังจากพักที่กลมป้อมเอิบอิ่มแฝงด้วยความคมชัดและพระบรกายล่ำสันบึกบึนและดูอบอุ่นเหมือนมีหมอคอยดูแลจริงๆองค์พระประทับนั่งลักษณะยืดตรงตามแบบฉบับของพุทธศิลปะลังกาแสดงปางสมาธิขอบโดยรอบยกเป็นเส้นซุ้มประภามณฑลมีลายกนกประกอบบริเวณพระเศียรงดงามมีสง่าสมส่วนและแลดูเข้มขังเป็นอย่างมากส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่4พระหลวงพ่อจุกกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีเมืองลพบุรีนับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมานับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงเห็นได้ว่าเมืองลพบุรีมีความสำคัญติดต่อกันมายาวนานนับพันปีจากการที่ลพบุรีเป็นเมืองสำคัญในอดีตมายาวนานดังกล่าวทำให้ลพบุรีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุล้ำค่าอันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์และยุคสมัยต่างๆมากมายซึ่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้อนุชนรุ่งหลังได้ศึกษามาตราบเท่าทุกวันนี้รวมทั้งพระเครื่องและพระบูชาลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพระกุเก่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสะสมในวงการนักนิยมสะสมพระเครื่องมากมายหลวงพ่อจุกก็นับเป็นหนึ่งในพระกุเก่าของดีของเมืองลพบุรีซึ่งมีอายุในราว800ปีพุทธลักษณะลงตัวสมส่วนแลดูสง่างามแต่พุทธศิลปะกลับไปคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปแบบลังกาซึ่งแตกต่างไปจากสกุลช่างลพบุรีอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเหตุที่หลวงพ่อจุกมีศิลปะแบบลังกานับเนื่องตามประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่โบราณสยามประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาอย่างต่อเนื่องกับประเทศลังกาและพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธสาธนูปถัมภกอย่างแท้จริงมาโดยตลอดพระหลวงพ่อจุกจึงมีพุทธศิลปะแบบลังกาโดยตรงจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวลังกาและที่สำคัญพระภิกษุสงฆ์ชาวลังกาที่นิมนต์มาเผยแผ่ศาสนาในสมัยนั้นเป็นฝ่ายอรัญญวาสผู้มีพุทธาคมแก่กล้าและมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและวิปัสสนาธุระเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้หลวงพ่อจุกเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในพุทธคุณอันเข้มขังในทุกๆด้านโดยเฉพาะเป็นที่น่าปรากฏประจักษ์ในด้านคงกระพันชาตีมหาอุดและแคล้วคลาดหลวงพ่อจุกปรากฏค้นพบจากกุและเจดีย์ลายทั่วไปในจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะที่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อดินที่เป็นเนื้อชินก็มีแต่มีน้อยมากเป็นพระมีขนาดค่อนข้างใหญ่ฐานกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตรสูงประมาณ 6.5 เซนติเมตรและเป็นพระพิมพ์แบบครึ่งซีกส่วนราคาเช่าหาของหลวงพ่อจุกก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่5พระนารายณ์ทรงปืนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีพระนารายณ์ทรงปืนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีเนื้อหามวลสารพระนารายณ์ทรงปืนที่ค้นพบมีทั้งเนื้อชินเงินเนื้อดินและเนื้อตะกั่วสนิมแดงด้านหลังมีทั้งแบบลายผ้าเล็กๆและแบบหลังเรียบตันเนื้อดินก็มีทั้งองค์สีดำทั้งองค์สีแดงทั้งองค์หรือสีขาวทั้งองค์มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดพุทธศิลปะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบขอมบายนซึ่งก็คือศิลปะสมัยลพบุรีลักษณะเป็นพระแผงขนาดใหญ่กว้างประมาณ 5.3 เซนติเมตรสูง 6.7 เ
เซนติเมตรมีรูปเคารพ3องค์ภายในซุ้มกนกเสมาครอบแก้วแบบกว้างเหนือซุ้มครอบแก้วขึ้นไปประดับด้วยลวดลายปั้นแบบลายนูนต่ำเป็นศิลปะของขอมในพุทธศตวรรษที่15ถึง18ฐานด้านล่างที่ประทับของรูปเคารพทั้ง3องค์โดยส่วนใหญ่จะเป็นฐานบัว2ชั้นอย่างสวยงามรูปเคารพทั้ง3องค์ประกอบด้วยพระปางนาคปกเป็นพระประธานอยู่ตรงกลางประทับนั่งปางสมาธิเหนือขนดนาค3ชั้นซึ่งแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรรวม7เศียรส่วนพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ด้านข้างทั้ง2อันได้แก่เบื้องขวาเป็นอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประทับยืน4กรโดย2พระกรบนถือรูปประคำและพระคัมภีร์2พระกรร่างถือดอกบัวและคนโทน้ำอมฤตเบื้องซ้ายเป็นพระนางปัจฉยาปรมิตาเทพีแห่งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดได้ชื่อว่าเป็นพุทธมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนพุทธคุณโดดเด่นทั้งเรื่องอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยอำนาจบารมีปกป้องเสนียดจันไรพูดผีปีศาจราบยศตำแหน่งการงานทรัพย์สินเงินทองและมีความสุขความเจริญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ5อันดับพระเบญจภาคีพระกุเนื้อดินแห่งเมืองลพบุรีที่นั่งนิยมสะสมพระเครื่องต่างยกย่องให้เป็นสุดยอดพระกุเก่าที่ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ